นะรีวิวนะครับรถดำนา2แถวยันมา AP2 AP20 นะครับผมระบบ UFO นะครับผมนะหรือเขาเรียกระบบว่าระบบยานอวกาศก็ได้นะครับอันนี้แซวเล่นนะฮะยกฝาได้นะเดี๋ยวก็มีตัวทั้งคันนะก็จะมีฝาเหลืองนะครับให้ดูก่อนนะฝาเหลืองนี่นะฮะเป็นระบบถ่ายนะครับผมเติมตัวล่างครับเติมถ่ายน้ำมันนะครับน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับผมนะตัวน้ำมันเครื่องนะครับเป็นน้ำมันเครื่องเบนซินทั่วไปนะครับอยู่ที่ข้างเครื่องนะฮะแล้วก็หัวดำนะฮะหัวดำก็จะมีหัวดำตัวนี้ถ่ายตรงนี้นะครับใช้สลิงดูดเข้าดูดออกนะครับในกลางเติมนะครับผมเติมน้ำมันเบนซิน95นะครับตัวนี้จะดูตัวนี้จะใช้งานง่ายมากๆนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเดินนะครับผมตัวนี้เป็นคอนโทรลยกตัวยกตัวขึ้นล็อกนะครับยกตัวลงนะครับคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นระบบหัวดำนะครับกดลงมาอย่างนี้กดลงมาอย่างนี้จะไม่ดำนะครับดันขึ้นไปดำระบบเกียร์ง่ายมากครับเกียร์จะเป็นตัวแบบนี้นะครับระบบเมนูเกียร์แบบนี้เห็นไหมครับสังเกตไม่เห็นไหมอย่างนี้นะครับผมตรงกลางนะครับคือเป็นตัวเอ็นหมดเลยตัวนี้เป็นตัวว่างหมดเลยก็คือรถจะไม่เดินนะครับผมรถจะไม่ดำไม่เดินเป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วนี่เป็นถอยหลังเดินมาเดินหน้ามี2เกียร์นะครับ1กับ2นะถ้าเกียร์ว่างเป็นอย่างนี้คือหัวจะดำนะครับแต่รถจะไม่เดินนะฮะถ้าเกิดว่าปุ๊บต้องการดำกดลงมาปุ๊บดำแล้วเดินด้วยถ้าเปลี่ยนปุ๊บดำแล้วเดินด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่ผมใช้งานมาเลยแล้ว AP2 AP20 นะครับพร้อมสตาร์ทเปิดวาล์วไหมครับปิดไฟเลยอ่ะนี่ครับดับเปิดไฟดับเปิดไฟไงเนี่ยเปิดตัวนี้ในนั้นนี่ดึงสตาร์ทเร่งคันเร่งโอ้โหนะติดเลยนะครับผมเดินหน้าแล้วเข้าเกียร์ก่อนเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ยกตัวเอ้ยเดินหน้าเลยแล้วเดินหน้าเดินตรงนู้นกดตัวหัวแดงเดินไปเลยโอ้แล้วรถแรงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเข้าเลนก่อนบีบเลี้ยวเข้าเลนก่อนถอยหลังถอยหลังเดินหน้าครับบีบเลี้ยวต่อไปทดสอบหัวดำเข้าเกียร์หัวดำหยุดตัวแดงก่อนเข้าเกียร์หัวดำเบอร์60ปุ๊บจากนั้นเดินเฮ้ยเดินหัวดำดิหัวดำครับผมตบไปตอนนี้ตบไปที่เบอร์60นะจากนั้นน่ะขึ้นตัวดำนั่นแหละขึ้นตัวดำใช่ใช่ตัวนั้นแหละไม่โดนยกตูดไว้ยกห่างไว้เฉยยกห่างไว้นั่นแหละกดตัวแดงเดินหน้าไปนั่นแหละเบาเครื่องดิ แม่งเอ้ยมันเร็วจัดเอาถอยหลังใส่เกียร์ว่างก็ได้ขึ้นเกียร์ว่างไปแล้วอยู่เฉยดันขึ้นตรงๆเดินหน้าไปนั่นแหละเข้าเกียร์ว่างแล้วดันตรงนี้พอดันตรงนี้ขึ้นยกขึ้นดิยกตัวขึ้นนะครับอันนี้หัวดำก็จะดำแบบเกียร์ว่างแล้วอันนี้คือสปีด60นะเราก็หยุดเราอยู่หัวดำอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่หัวดำอยู่นี้ปึ๊บเราเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเบอร์ช้าขึ้นหน่อยนึงนี่ตัวนี้70นะเบอร์70เลยปึ๊บนี่ครับโหโคตรยิกเลยฮะอยากทีก็ได้เลยครับนี่นะครับผมสตาร์ทติดง่ายพอโอเคเดี๋ยวเทียอยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วก็หยุดเดี๋ยวเพิ่งนะยิงหน่อยนึงอีกหน่อยนึงพอหยุดโอเคพร้อมใช้งานเดินทางนะครับผมดูแลง่ายๆนะครับผมประมาณนี้นะครับไปได้ครับโอ้วิ่งอย่างเร็วนะครับผมนะอันนี้ก็เลยเป็นระบบ UFO ระบบขยับตัวโยกเวลาอยู่ในน้ำก็เปิดอยู่ระบบ UFO นะครับผมตัวนี้เป็นระยะของความลึกของหัวความเขาเรียกขนาดของกอนะครับผมถ้ายกอย่างนี้ตื้นนะครับเนี่ยลึกนะครับผมแล้วก็อันนี้ความลึกของต้นข้าวนะครับอยู่อย่างนี้ลึกนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่กลางๆก่อนนะครับไปเรียบร้อย